ี้อยู่ดีๆนุ้ยก็เกิดคิดถึงญี่ปุ่นเป็นพิเศษเลยนะคะก็เลยแวะมาพักผ่อนแบบสบายๆในฟิลแบบมินิมอลสไตล์ญี่ปุ่นกันที่บางแสนค่ะโชคดีที่วันนี้เนี่ยแสงสวยเป็นพิเศษเลยนะคะก็เลยได้ทำคลิปสวยๆมาฝากให้เพื่อนๆดูกันด้วยวันนี้นะคะก็เริ่มต้นวันแบบฟิลดีๆนะคะด้วยการทำผิวให้สดชื่นก่อนนะคะกับสกินแคร์แบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์นี้เลยนะคะเซตนี้เนี่ยเป็นเซตเซคิเซเคลียร์เวลเนสจากแบรนด์โคเซ่ค่ะแบรนด์นี้เนี่ยเขาดังในเรื่องของน้ำตบโสมแบบมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นน้ำตบโสมในตำนานเลยก็ว่าได้นะแต่ว่าตอนนี้นะคะเขามีตัวใหม่ออกมานะคือเซตนี้นั่นเองนะคะเซตนี้เนี่ยเขาช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมมากกว่าเดิมคือความอ่อนโยนนะคะคือเขาอ่อนโยนมากขึ้นมากๆเลยนะคะสำหรับเซตนี้นะคะเขาก็มีด้วยกัน3ตัวที่เห็นนี้เลยนะคะก็จะมีตัววิปโฟมที่ทำความสะอาดผิวหน้านะคะแล้วก็จะมีตัวครีมซิ่งเนื้อเจลนะคะที่เอาไว้ทำความสะอาดเครื่องสำอางตัวเนื้อเจลของเขาเนี่ยเขาจะมีตัวแคปซูลน้ำมันนะคะเขาสามารถเปลี่ยนเนื้อเจลเนี่ยให้เป็นเนื้อออยล์ได้เอาไว้ทำความสะอาดผิวหน้าได้แบบสะอาดมากแล้วก็อ่อนโยนมากด้วยนะคะส่วนอีกตัวนึงนะคะพระเอกของเซตนี้เลยนะคะก็คือน้ำตบที่ช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสได้ดีแต่ว่าอ่อนโยนมากๆนั่นเองค่ะโดยเซตนี้นะคะส่วนผสมรวมๆของเขาเนี่ยเขาจะเรียกว่าอิโตวะนะคะตัวอิโตวะเนี่ยคือการรวมสารสกัดจากธรรมชาติของญี่ปุ่นเอาไว้เยอะเลยก็จะมีใบขิงญี่ปุ่นนะคะมีสารสกัดจากดอกโบตันญี่ปุ่นมีน้ำลูกยอนะคะกลิซอรีนจากน้ำมันพืชของญี่ปุ่นนะคะโดยทั้งหมดนี้นะคะหลักๆเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื่นช่วยทำให้ผิวอุ้มน้ำได้ดีนะคะกักเก็บความชุ่มชื่นได้ดีแล้วก็ช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสขึ้นนะคะโดยที่เป็นสูตรอ่อนโยนพิเศษเลยนะคะเหมาะกับผิวเบาะบางแพ้ง่ายเลยค่ะสำหรับน้ำตบตัวนี้นะคะตั้งแต่ได้รู้จักมาคือแบบชอบมากๆก็จากที่เห็นนะคะหนูยังไม่ได้ใช้ตัวนี้นานมากมายเท่าไหร่นะคะก็ประมาณ2อาทิตย์กว่าๆได้แล้วนะคะก็สังเกตว่าจากที่หมดไปประมาณนี้นะคะแต่ว่า2อาทิตย์กว่าที่ผ่านมาคือแบบพอใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเขาดีนะคะคือเขาอ่อนโยนมากๆเหมาะกับผิวที่บอบบางแพ้ง่ายเลยที่อยากมีผิวแบบกระจ่างใสอย่างคนที่ผิวบอบบางบางคนนะอาจจะอยากใช้น้ำตบของเขานะคะที่เป็นตัวสีน้ำเงินคือตัวนั้นนะของเขาดังมากแล้วก็มันทำให้แบบผิวของเรามันใสขึ้นจริงๆแต่ว่าบางคนที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้นะคะตอนนี้เขาก็เลยมีตัวนี้ออกมาที่ช่วยให้ผิวเราใสขึ้นโดยที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายสามารถใช้ได้นะคะคือเขาอ่อนโยนมากขึ้นแบบสุดๆเลยจากที่เห็นนะคะว่าคือทุกอย่างมันดูคลีนไปหมดเลยนะคะก็ทั้งเซตนี้นะคะเวลาที่หนูใช้อ่ะมันก็จะมีแบบเช็ดหน้าล้างหน้าถูกไหมพวกเนี้ยเวลาที่มันเข้าตาคือแบบไม่แสบเลยนะคะก็คอนเฟิร์มได้ว่ามันอ่อนโยนแล้วก็เหมาะกับผิวแพ้ง่ายจริงๆนะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะนี่จะแต่งหน้าแต่งตัวแบบสบายๆให้เหมาะกับวันพักผ่อนสบายๆวันนี้ด้วยค่ะว่าที่บางแสนนะคะมีร้านขนมสไตล์ญี่ปุ่นอยู่ร้านนึงที่อร่อยมากต้องแวะไปลองสักครั้งนะคะก็เลยถือโอกาสไปชิมขนมสักหน่อยนะคะอยู่ใกล้ๆนี้เองถือว่าเป็นขนมที่ทานแล้วรู้สึกว่าแฮปปี้ดีนะคะการตกแต่งร้านก็คือตกแต่งได้น่ารักแล้วก็ให้ฟิลแบบสบายๆผ่อนคลายเหมือนอยู่บ้านนะนุ้ยก็ได้ซื้อขนมแล้วก็แก้วญี่ปุ่นกลับมาด้วยนะคะมัทฉะตัวนี้อร่อยมากทุกคนอร่อยแบบละลายในปากเลยนะคะนุ้ยทานคนเดียวจนหมดเกลี้ยงเลยช่วงบ่ายๆนี้นะคะอิ่มท้องเรียบร้อยแล้วนะคะฟรีแลนซ์อย่างเรานะก็ต้องทำงานสักนิดๆหน่อยๆก่อนนะคะ
ทำไปทำมาคือง่วงมากเลยอะทำบนเตียงทีไรง่วงตลอดเลยนะคะก็เริ่มขี้เกียจแล้วค่ะพักผ่อนอีกนิดนึงแล้วกันวันนี้คือแสงสวยมากเลยทุกคนบรรยากาศดีมากนะคะจะอยู่แต่ห้องก็ยังไงอยู่เนาะด้านล่างของโรงแรมนะคะก็คือมีคาเฟ่น่ารักน่ารักอยู่ด้วยนะลงมาหาอะไรสดชื่นสดชื่นทานนะคะแล้วก็ทำงานไปด้วยดูวิวทะเลไปด้วยชิลมากเลยทุกคนเผื่อแป๊บเดียวก็หมดวันแล้วนะคะพอกลับมาถึงห้องนะคะนุ้ยจะทำความสะอาดเครื่องสำอางโดยคลีนซิ่งเนื้อเจลจากในเซตของ Seize Clear Wellness นะคะจากนั้นเนี่ยก็จะใช้ตัววิปโฟมของเขาทำความสะอาดผิวหน้าตัววิปโฟมตัวนี้นะคะคือมีความนุ่มแล้วก็อ่อนโยนมากๆเลยนะคะแต่ว่ายังให้รู้สึกว่าผิวสะอาดมากๆอยู่หลังจากใช้นะคะแล้วก็ผิวไม่แห้งตึงด้วยนะคะสำหรับคืนนี้นุ้ยต้องไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย